สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Ravenfield Mobile นั่นเองนะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตัวเกมมีแค่เวอร์ชันภาษาจีนอย่างเดียวนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับนาตอนนี้เขาปรับในส่วนของตัวโมเดลตัวละครใหม่ปกติจะเป็นแขนสีน้ำเงินนะที่เปิดในจีนนะครับพอเปิดในสโตร์ไทยเขาปรับโมเดลใหม่นั่นเองท่านผู้ชมครับมีรถถังให้ขับด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีใครไปยุ่งเลยเพราะว่ามันขับยากมากผมก็ไม่รู้ว่ามันขับยังไงนะแล้วก็อาวุธเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ยังมีบั๊กนะครับรถลอยไปแบบนั้นนะครับเหมือนจะยิงกันเองด้วยมั้งจะลองเลือกรถถังแล้วกันนะครับมาที่รถถังเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเลือกรถถังนะเขาไม่ให้เราขึ้นน่ะโอเคมาที่รถถังหน่อยเอาลูกพี่จะขึ้นน่ะเฮ้ยขึ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะน่าจะเป็นคนขับได้มั้งได้หรือเปล่าไม่ได้นะแต่สามารถยิงได้นะก็คือจริงๆอ่ะรถถังคันนี้มันนั่งได้หลายคนนะครับแล้วก็มีคนขับคนนึงนะครับแล้วไอ้คนขับเนี่ยมันก็ขับชนอยู่แบบนี้นะเออเราสามารถย้ายตำแหน่งได้ไหมเนี่ยจริงๆอยากย้ายตำแหน่งเป็นพลขับเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเป็นพลขับแล้วนะครับผมไล่ไอ้ทหารออกไปหมดแล้วนะครับไอ้คนที่ขับอ่ะเอาเฮ้ยแล้วผมไล่เขาออกไปแล้วผมถอยหลังแล้วมันตก มันไม่น่าจะขึ้นมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปแต่เราแล้วกันเดี๋ยวเราไปเอารถถังอีกคันนึงนะนี่เอาคันนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราปรับก่อนเดี๋ยวเราจะไล่เขาลงให้หมดนะครับเราไล่เขาไปแล้วนะครับมันไล่ได้อีกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวทำไมมันหมุนไม่ค่อยไปวะอ๋อหรือว่าเรายังเป็นพลขับอันนี้อยู่เดี๋ยวคือมันเป็นภาษาจีนนะบางอย่างผมก็จะงงๆหน่อยนะครับตอนนี้เราเป็นพลขับแล้วแล้วมันขับมาติดต้นไม้แบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวหมุนก่อนโอเคนี่ครับข้ามสะพานไปแล้วโหก็จะได้ขับจริงๆกลางๆท่านผู้ชมแต่มุมมองพลขับมันจะเป็นอีกแบบนึงนะนี่ครับนี่บวกกันดิไปดีกว่าไปที่ฐานเขาคือเกมนี้นะครับมันจะมีอยู่2ฝั่งเนาะสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนอาวุธตรงนี้ได้นะครับแต่ในช่วงแรกเราจะยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ในช่วงแรกอาวุธมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับเราต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเราถึงจะสามารถปลดล็อกอาวุธเพิ่มเติมได้นั่นเองท่านผู้ชมครับเหมือนในเวอร์ชันจีนที่เคยแนะนำไปปี2021เนาะแล้วก็เดี๋ยวลองเลือกตัวนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้อาวุธใหม่มาแล้วก็รอเกิด3วินี่เราก็ได้อาวุธใหม่มาแล้วนะครับตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันขับยังไงนะเดี๋ยวมาให้ดูนะครับนี่เราต้องมาขึ้นอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวนี่เราต้องมาที่ประตูพอดีครับเนี่ยเดี๋ยวเราขับด้านนี้มันได้ไหมที่ประตูอ่ะเนี่ยแล้วตอนขับอ่ะเนี่ยมันขับยังไงอ่ะกดขึ้นเหรอเนี่ยมันก็มีแค่ปุ่มขึ้นปุ่มลงเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยเราบังคับอะไรไม่ได้เลยนะเราจะกดขึ้นเนี่ยเห็นป่ะครับมันไม่ขึ้นอ่ะกดลงคือไม่รู้ว่าไอ้ตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันบังคับยังไงกันแน่รูดลงล่างแล้วจะขึ้นบนเหรอแต่ค้างเหรอเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถยิงได้เออผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันบังคับไม่ได้โอ้ของพังไปหมดเลยท่านผู้ชมอันนี้เราเล่นกับ AI นะ AI ฝั่งสีแดงจะมากกว่าที่ผมตั้งไว้นะครับนี่ AI ผมแต่ละคนนะสุดยอดกันไปเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปที่ตัวหน้าเมนูแล้วก็แนะนำวิธีการเล่นแบบคร่าวๆแล้วกันนะตอนนี้เราออกมาที่เมนูแล้วนะครับเลือกอันแรกนะแล้วทีนี้นะครับด่านของเกมนี้มันจะมีทั้งหมดประมาณ8ด่านนะครับ8ด่านนี่
อันนี้ก็จะเป็นด่านที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2น่าจะใช่นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเพลเยอร์ในแมปนะครับอย่างเช่นเราต้องการ100นะครับแล้วเราต้องการสีไหนมากกว่ากันอย่างเช่นต้องการให้สีแดงมากกว่าแล้วก็เลือกสีน้ำเงินมาทางฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้นะครับก็คือจำนวนคิวนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรากำหนดที่50นะครับเมื่อมีคนทำคะแนนถึง50ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะก็จบแมตช์ส่วนตัวนี้นะครับเวลาเกิดจะเอา3วิ6วิ9วิแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะแล้วก็กดด้านล่างได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีอาวุธให้เลือกนะครับอย่างที่บอกไปอาวุธพวกนี้นะครับเวลาเราใช้ไปจุดหนึ่งแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะเราต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเราถึงจะสามารถปลดล็อกอาวุธแบบนี้เพิ่มเติมได้ถ้าไม่ปลดล็อกก็ใช้ AK ได้อันเดียวเนาะอาวุธเราก็เหมือนกันนะครับมีแค่2อันพวกอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเราค่อยๆปลดล็อกนะเราต้องเปิดอินเทอร์เน็ตในการปลดล็อกแต่เกมมันสามารถเล่นออฟไลน์ได้ทีนี้นะครับเราก็เลือกแล้วเราก็เข้ามาเล่นแบบนี้นะครับมันจะส่งเรามาในแมปแบบนี้แล้วในแต่ละด่านนะครับมันจะมีพวกเฮลิคอปเตอร์มีรถถังนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละด่านด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมให้คำแนะนำตัวด่านนะมันจะมีบอกอยู่นะว่าด่านนี้มีรถถังด่านนี้มีอะไรนะเนาะอย่างเช่นตรงนี้มีรถถังใช่ไหมเราก็ขึ้นรถถังเลยนะแล้วเราก็ขับเพื่อนจะไปด้วยนะโอ้โหจะไปกันขนาดนี้เลยเหรอรถถังที่แบบสามารถขึ้นได้เต็มที่เลยนะครับนี่ครับไปเลยไปบวกกันยับๆเลยฝั่งเราค่อนข้างน้อยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบมุมมองแบบนี้เลยมุมมองแบบนี้ก็โอเคนะแต่มันจะเวียนหัวหน่อยนะครับแล้วก็ AI มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเอาไว้เล่นขำๆแก้เบื่อได้ติดโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับใครที่ชอบLevenfield Mobile นะครับหรือว่าเกม Levenfield ในเวอร์ชั่น PC เนี่ยยิงโคตรรัวเลยโอเควิ่งไปยาวๆเลยนะลูกพี่ยาวไปยาวไปยาวไปในศัตรูวะผมมาผิดฐานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมออกแล้วกันนุ่นเขาสู้กันอยู่ตรงนั้นเหมือนเราจะวิ่งมาผิดนะเราวิ่งออกมาด้านนอกค่อนข้างไกลเลยนู่นนะครับศัตรูอยู่ตรงนั้นสตูอยู่ตรงนั้นเพียบเลยเราสามารถกระโดดแบบนี้ได้นะโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะโอ้โหโดนมันแบบผมว่าตัวนี้มันเล่นยากกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นกราฟิกแบบโรบล็อกนะเออสามารถทำการปลดชีพตัวเองหรือปิดชีพตัวเองได้นะครับแล้วทำการเลือกอาวุธตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะอาวุธพวกนี้อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตมันจะไม่สามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่ากดปุ๊บมันจะไม่มีอะไรขึ้นเห็นปะคือเราต้องเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่เปิดอ่ะมันก็เป็นเหมือนมันบั๊กท่านผู้ชมครับมันบั๊กแต่ว่ามันเลือกไปใช้ไม่ได้นะเออก็ได้ปืนเดิมเห็นปะเราจะใช้ทิกแบบนี้แบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ